สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่คลิป Speed Build ของเรากันอีกแล้วในวันนี้มาแปลกๆไหมมันต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Channel ของเรากันอีกแล้วต่างหากใช่แล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่คลิป Speed Build นะคะ Speed Build ในวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นการสร้างบ้านต้นไม้เนาะเราเคยสร้างบ้านต้นไม้ไปแล้วคิดว่าน่าจะสักรอบนึงอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกรอบนึงนะคะในการสร้างบ้านต้นไม้เหตุผลที่ไม่ได้สร้างบ้านต้นไม้บ่อยๆเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันคือบ้านต้นไม้แล้วมันไม่ใช่บ้านที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบ้านที่สามารถใช้อยู่ได้ทุกวันมันจะเป็นบ้านที่เราจะต้องมีเรื่องมีราวหน่อยไหมอาทิเช่นเราอาจจะแบบว่าเป็นทาซานหรือเปล่าเราเล่นซิมเป็นทาซานหรือเปล่าเราก็เลยต้องอยู่ในบ้านต้นไม้หรือว่าซิมเราอาจจะเป็นคนป่าคนเถื่อนไหมยังไงก็เลยต้องอยู่ในบ้านต้นไม้อันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่จินตนาการของคุณผู้ชมละกันนั่นแหละเราก็ไปทำการเลือกสรรต้นไม้นะคะจาก show live edit objects เนาะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นแกนของบ้านต้นไม้ของเราซึ่งที่จริงเราบ้านต้นไม้มันควรที่จะดูแบบ stable มากกว่านี้หน่อยแต่ว่าเพื่อคิดว่าถ้าใหญ่กว่านี้ก็คงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะบดบังทัศนียภาพการเป็นบ้านต้นไม้นะคะดิฉันก็เลยใช้บ้านต้นไม้แบบสลิมเป็นบ้านต้นไม้ที่ค่อนข้างผอมเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างแบบว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวแกนซัพพอร์ตของบ้านก็น่าจะเป็นในส่วนของเสาซะมากกว่านะคะซึ่งจะใส่ตอนหลังตอนนี้บ้านก็จะดูลอยๆดูแบบดูลอยๆล่องๆไม่มีที่มาที่ไปดูแบบดูไม่ค่อยมีอะไรนะคะเพราะว่ามันยังเพิ่งจะสร้างคุณผู้ชมและด้วยความที่เป็นบ้านต้นไม้นะคะมันก็จะมีฟีลความแบบว่าควอร์กี้นิดนึงคือชั้นบนกับชั้นล่างมันจะแบบยืนยุบยับอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการต่อเติมของผู้อยู่อาศัยเองนะคะอาจจะแบบว่าพอทำชั้น1แล้วโอ๊ยมันอยู่ไม่พออะไรเงี้ยก็เลยทำชั้น2เพิ่มขึ้นไปโอ๊ยไม่อยากลงมารีคู่ในบ่อน้ำอีกต่อไปแล้วก็เลยแบบทำห้องน้ำเพิ่มแล้วกันห้องมันก็เลยจะแบบว่าดูแปลกๆนิดนึงอะนะมันก็จะเป็นสตอรี่ของบ้านต้นไม้ของเราซึ่งบ้านต้นไม้ของเราในวันนี้เนี่ยมันก็อยู่สูงซะด้วยเราก็เลยต้องทำเนินขึ้นมาค่ะตอนแรกจะใช้เป็นลาดเดอร์นะคะหรือว่าบันไดลิงแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าใช้บันไดลิงเนี่ยนะมันก็จะแบบดูธรรมดาเกินไปนะคะก็เลยทำเป็นเนินพเนินเทินทึกขึ้นมาคิดไว้ว่าคนที่สร้างบ้านหลังเนี้ยก็เห็นแล้วแหละว่าโอ้โหเนินนี้ต้นไม้นี้บ่อน้ำนี้มันช่างมี potentialสร้างบ้านจาก potential เหมือนคบคนจาก potential มาเหมือนมากนั่นแหละเราก็เลยนะมีเนินมีบันไดแกล้งแล้วข้างล่างต้นไม้ก็คือจะมีบ่อน้ำด้วยซึ่งเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นพื้นที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมาะสมมากกับการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ที่แบบ just perfectมี perfect condition มีน้ำมีลมมีเนินมีหญ้าโอ้โหครบถ้วนเหมาะกับการดำรงชีวิตสุดๆนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมาทำการตกแต่งด้านนอกของตัวบ้านกันแล้วเนาะก็จะสร้างเป็นแบบคล้ายๆกับมีความโป่งๆโล่งสบายนิดนึงคิดว่าในป่าเนี่ยนะการนำกระจกเข้าไปในป่านี่มันอาจจะยากนิดหน่อยนะคะในส่วนของหน้าต่างของเราก็เลยใช้เป็นหน้าต่างแบบเปิดโล่งจงสบายนะคะไม่ได้มีไอตัวกระจกแต่อย่างใดเนาะก็จะเป็นหน้าต่างที่มีชัตเตอร์อันนี้หน้าต่างเราใช้หน้าต่างจากภาคอะไรนะ Florence ใช่ซึ่งมี inspiration มาจาก Southeast Asian kind of architecture ใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะเปิดโล่งๆนะคะรับลมธรรมชาติตอนคือก็แบบอาจจะยุงเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ได้สนใจใยดีอะไรมากมายขนาดนั้นอ๋อจริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบ off the grid ด้วยนะคุณผู้ชมก็คือเป็นบ้านแบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้านั่นเองคุณก็สามารถอยู่ได้โดยไม่เสียค่าไฟเลยสักบาทจริงๆคุณก็ไปตั้ง lot trade เอาได้นะว่ามันเป็น lot off the grid แต่ว่า by default คือเราใช้เฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า apply พวก kitchen appliance อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่า off the grid อยู่แล้วเนาะมันก็จะไม่ต้องใช้ไฟอะไรแต่ว่าเราก็ใส่ไอ้นี่ไปด้วยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรวะ wind turbine เนาะกังหันลมนั่นแหละใส่ไปที่หลังคาด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นกันแต่ว่าตอนนี้ฉันคือเล่าเรื่องข้ามเรื่องไปแล้วกำลังตกแต่งอินทีเรียอยู่เราใช้พื้นจากผ้า horse ranch เนาะก็เป็นพื้นที่มีความ rustic ดูเป็นพื้นที่แบบประติดประต่อดูผุดูพังนิดหน่อยซึ่งเข้ามากกับบ้านหลังนี้เหมาะมากๆจริง
ในบ้านนี้ห้องครัวจะเป็นครัวเล็กๆนะคะพอให้ได้ทำอาหารได้บ้างแบบว่าไม่อดตายเนาะถ้าจะให้เหมาะเลยบ้านหรือควรเลี้ยงมัวเลี้ยงมัวเป็นยังไงควรเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงควายด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะมากคือจะเป็นล็อตที่ Simply Living แล้วก็ Off the Grid ที่แท้ True ไปเลยประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ใส่คอกน้องๆเข้าไปให้นะคะก็มีแต่อะไรนะมีแต่ Off the Grid แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปสุดอยากไป Simply Living ด้วยก็ไปใส่คอกวัวคอกม้าอะไรก็ใส่ไปตามแต่ศรัทธานะคุณผู้ชมนั่นแหละห้องครัวเราใช้เป็นเคาน์เตอร์ของผ้า Horse Ranch เนาะกับ Overhead Cabinet ที่ Matchเป็นเซตเดียวกันใช่แล้วก็ไอตัวสโตฟกับเรนช์ฮูดเราใช้ของพาร์คคอทเทจลิฟวิ่งนะคะเพราะว่ามันก็ยังพอแบบว่าพอถูๆถ่ายๆพอยังดูเข้ากันได้อยู่นะคะแล้วก็นี่แหละตรงจุดนี้แหละที่ดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือบ้านต้นไม้บ้านกลางป่ามันต้องเป็นล็อตแบบออฟเดอะกริดซี่มันถึงจะถูกต้องดิฉันก็เลยทำการใส่เทียนเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มประกายไฟในบ้านและบ้านเป็นบ้านต้นไม้และมีเทียนแล้วเป็นไงเหมาะกับการเกิดเหตุอาเพศภัยสุดๆเหมาะสมมากถ้ามี10คะแนนบ้านหลังนี้ควรที่จะไฟไหม้ไปแล้วประมาณ11คะแนนก็คือไม่มีลิมิตน่าจะไม่เกิน100ไปเลยอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็โอเคก็ได้อยู่ก็ดูดีนะนอกจากพื้นที่ห้องครัวเล็กๆที่เล็กแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้จริงแล้วนั้นก็ยังมีพื้นที่นั่งกินข้าวด้วยค่ะคุณคะเราใส่เป็นโต๊ะจากผ้าผ้าของเด็กเล่นผ้าของเด็กเล่นแบ็คยาร์ดอ่ะคุณผู้ชมมันเรียกว่าผ้าเลยลืมจำไม่ได้นะคะกับเก้าอี้จากผ้า Horse Ranch อีกแล้วเพราะมันเป็นเก้าอี้สไตล์ Country Vibe เก้าอี้สไตล์ Farm House เก้าอี้สไตล์แบบ Rustic ซึ่งเหมาะมากกับบ้านต้นไม้ของเราแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งๆไปนิดนึงนะก็เลยใส่ผมไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะทำให้บ้านเราดูแบบว่าคอมพีทมากยิ่งขึ้นและดิฉันก็จะทำการเพิ่มในส่วนของพรมเข้าไปในพื้นที่ห้องครัวด้วยเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพื้นไม้อันนี้มันจะเดินไม่สบายเท้าแน่เลยถ้ามีผมมุมจากผืนนี่มันน่าจะดีแน่ๆแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะพื้นที่ตรงหน้าต่างตรงนี้มันก็มีพื้นที่เหลืออยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปมากมายนะคะใส่เป็นแบบ hallway table เข้าไป1อันเนาะแล้วก็มีของประดับตกแต่งเล็กน้อยตามที่เราชอบใส่ผ้าม่านของบ้านหลังนี้เราเลือกที่จะใช้เป็นผ้าม่านแบบที่ค่อนข้าง see through คือเป็นผ้าม่านแบบเบาๆแกล้งๆปิดๆไปอย่างนั้นแหละคือแบบปิดแค่ไม่ให้อุจจาระลูกตาแต่อยู่ในป่าแล้วใครจะมาทำมองมันก็คือไม่มีแต่ว่าก็ติดไปให้รู้ว่าติดม่านนะติดน้อยแต่ติดนะประมาณหนึ่งแล้วฉันก็คือใส่เชิงเทียนใหญ่มากเข้าไปข้างๆโต๊ะนี้พอรู้สึกว่ามันน่าจะมืดน่าดูนะคะเชิงเทียนก็เลยต้องใหญ่นิดนึงเชิงเทียนแบบใหญ่แบบกำลังดีก็ให้อยู่นะนั่นแหละจริงๆเดี๋ยวข้างๆโต๊ะกินข้าวแล้วก็จะใส่เป็นหน้าต่างเข้าไปด้วยอีกบานหนึ่งคุณผู้ชมแล้วพอแสงยามเช้ามันทะลุผ่านหน้าต่างเข้ามาที่โต๊ะอาหารนี่มันดูแบบโหเหมาะกับการกินเบรคฟาสต์มากที่สุดในโลกนี้แล้วเป็นมุมกินข้าวในบ้านต้นไม้ที่ดูดีที่ดูถูกต้องมากเป็นบ้านต้นไม้ราคาหลักร้อยวิวหลักล้านที่แท้ทรูแต่ที่จริงคือมันไม่ได้ราคาหลักร้อยเดี๋ยวดิฉันก็แบบว่าโอเวอร์แอดเกินไปนะคะแล้วคือความพิเศษของบ้านต้นไม้หลังนี้ก็คือมีพื้นที่นั่งเล่นด้วยคุณผู้ชมคือว่าจริงๆมันไม่ต้องมีก็ได้แต่ด้วยความที่เราเป็นคนเอ็กซ์ตร้าแหละมันก็ต้องมีแต่ตอนแรกเราว่าจะใส่ทีวีเข้าไปแต่ก็เอ้ยมันเป็นบ้านออฟเดอะกริดอะพี่สาวคือเป็นบ้านออฟเดอะกริดเป็นบ้านต้นไม้ที่อยู่กลางป่าดูไม่มีไฟฟ้าเข้าถ้ามีต้นไม้ไม่ใช่มีต้นไม้ถ้ามีทีวีนี่มันก็จะดูแปลกมากเลยมันดูแบบเฮ้out of nowhere คือถ้าเข้าใจว่าถ้าเป็นแบบทีวีแบบเอาไว้เพื่อตกแต่งอะน่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นทีวีที่แบบฟังก์ชันอลจริงๆอะก็คืออาจจะยากนิดหน่อยนะคะเราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะก็ไม่ได้ใส่ทีวีเข้าไปนะแต่ว่าใส่เป็นกิจกรรมอย่างอื่นแทนอย่างเช่นการปักเขาเรียกว่าปักอะไรอะปักเขาเรียกว่าปักอะไรวะปัก cross stitch ปัก cross stitch แล้วก็มีแบบพวกกิจกรรมอ่านหนังสือตามสไตล์ปีกวิเวกวิหวงเวงของบ้านต้นไม้นั่นเองด้านบนของบ้านของเรานะคะก็จะมีห้องนอนกับห้องน้ำเนาะห้องนอนก็ไม่มีอะไรมากเลยเราใช้เป็นเตียงอันนี้สีแดงสดใสนะคะเพราะว่าด้านนอกเชลของห้องนอนเนี่ยมันเป็นสีแดงเราก็เลยทำการบริ้งสีแดงเข้ามาด้านในด้วยเพื่อที่จะทำให้พื้นที่มันดูแบบเป็นธีมเดียวกันจะมีความน่ารักกุบกิบ
ด้านบนบ้านไม่มีอะไรมากเลยอะห้องนอนก็คือห้องนอนห้องนอนแบบห้องนอนห้องนอนเนาะแล้วก็ด้านนอกเราใส่เป็นกิจกรรมดูดาวเข้าไปให้1อันนะคะเพื่อที่จะได้มีอะไรทำแล้วก็เผื่อจะโดนเอเลี่ยนลักพาตัวไปไหมยังไงหรือไม่โดนลักพาตัวไปก็ได้ก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะแบบว่าดูแล้วก็โดนอุกกาบาตทับใส่หรือยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็ไปให้คุณผู้ชมจินตนาการกันเอาเอง จะเป็นประมาณนั้นเออใส่เดสเซอร์ใส่กระจกกระแจ้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้พื้นที่มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยด้วยพวกแบบของใช้กระจุกกระจิกแล้วก็ต้นไม้เพราะขาดไปไม่ได้เลยมันทำให้พื้นที่ของเราดูดีดูมีสาระมากยิ่งขึ้นแต่ที่จริงคือไม่มีแต่ก็ใส่ไปก็ดีก็ทำให้ดูดีมีสาระก็ตามที่บอกไปหรือยิ่งพูดยิ่งวนไหมประมาณนึงใช่แล้วที่ขาดไปไม่ได้พรมค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากกุ๊บกิ๊บนี่แหละเราก็ถึงแล้วห้องสุดท้ายของเรานั่นก็คือห้องส้วมนั่นเองห้องน้ำไม่ใช่ห้องส้วมโอ้พูดซะน่ากลัวเชียวห้องส้วมห้องน้ำแล้วคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากมีอ่างอาบน้ำมีทอยเลทนะคะอ่างอาบน้ำตั้งแบบเอียงๆเนาะเพราะว่าเป็นบ้านสไตล์รัสติกนะคะไม่แบบวางแบบไม่ได้วัดนะคุณผู้ชมวางแบบโอ๊ยอยากวางก็วางเลยแล้วคือแบบวางแบบไม่ได้วัดใดสร้างตรงนั้นวางตรงนั้นไม่ได้มีการกักเกณฑ์อะไรมันก็เลยออกมาเอียงประมาณนั้นนะคะก็ดูเป็นสตอรี่ที่ดีเนาะแล้วก็เสร็จแล้วจริงๆอินทีเรียก็มีแค่ประมาณเท่านี้แหละ1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1พื้นที่ living area ดูเล็กๆน่ารักนะคะอยู่2คนได้อยู่3คนนี่เริ่มไม่ได้แล้วเริ่มอึดอัดแล้วเริ่มเดินข้ามหัวกันแล้วนะแนะนำให้อยู่แค่2คนพอหรือถ้าเกิดว่าใครอยากไปแบบขยับขยายเพิ่มเติมแล้วมันก็ยังพอขยับขยายได้อยู่นะคะไปทางด้านหลังหรือว่ามาทางด้านข้างที่เป็นด้านขวาก็ได้แหละมันก็ยังพอใส่ห้องนอนได้อยู่ไหมได้แหละเนาะได้อยู่เออแต่ว่าด้วยความที่ขี้เกียจไงก็เลยทำแค่1ห้องนอน1ห้องน้ำว่าอ่ะดิฉันเฉลยตัวแล้วค่ะว่าที่จริงเป็นคนขี้เกียจคือไม่ไหวเลยจริงๆนั่นแหละอันนี้บ่อน้ำคุณผู้ชมคะเป็นบ่อน้ำข้างๆบ้านที่แบบว่าน่ารักมากไม่ใช่บ่อน้ำข้างๆบ้านบ่อน้ำใต้ๆบ้านเออเป็นบ่อน้ำแบบเล็กๆเป็นบ่อที่แบบพอให้ยุงได้วางไข่พอให้ได้เป็นไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ่อแบบนั้นเลยจริงๆอ่ะตอนนี้เราก็ทำการสมูทเอาพื้นที่ของบ่อน้ำของเราอยู่นะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากพอด้วยความที่มันเป็นบ้านป่าดิฉันก็คือจัดแลนด์สเคปแบบจัดเต็มจัดหนักไปเลยเออจริงๆที่มาสร้างบ้านต้นไม้อันนี้ก็เพราะว่าคุณแฟนคลับท่านหนึ่งนามว่ามีมูโซชิบอกว่าอยากเห็นบ้านสไตล์รกๆนี่ก็เลยอ่ะได้เลยบ้านต้นไม้จัดไปค่ะ1กลุ่มยินดีด้วยคุณมีมูโซชิคุณได้ดูแล้วบ้านต้นไม้ของพี่นี่ นะด้านนอกก็จะเป็นสวนสไตล์รัสติกสวนสไตล์รัสติก AKA เจอต้นอะไรกูใจหมดค่ะเป็นสวนแบบไม่สนใจใยดีเป็นสวนแบบไม่ได้มีคนดูแลแต่อย่างใดเป็นสวนแบบก็ใส่ไปเจออะไรก็ใส่ไปแล้วคือจะบอกว่าต้นไม้ในโหมดดีบัคของภาค Cottage Living คือดีมากด้วยความที่ดอกไม้มันมีหลายสีมากแล้วมันก็น่ารักมากมันดูเป็นพุ่มไม้ที่แบบนุ่มนิ่มในจิตใจคุณผู้ชมพอแล้วพอวางออกมารวมๆกันแล้วมาดูแบบเฮ้ยสวนสวยแบบไม่ได้ตั้งใจคือถ้าเกิดว่าใครมีภาค Cottage Living ก็คือใส่เลย bb.showlifeeditobjects bb.showhiddenobjects whatsoever นั่นแหละคุณก็จะได้ access ต้นไม้เพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ 10-20 ต้นนะซึ่งเป็นต้นที่ดีที่ถูกใจที่ควรค่าแก่การใส่สูตรมากๆที่สุดเลยเออตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราเปลี่ยนสีบ่อน้ำไปแล้วด้วยให้มันดูเป็นบ่อที่เหมาะกับการเกิดยุงมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเป็นบ่อน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเนี่ยเกรงว่ามันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูไม่ค่อยเข้ากับธีมของบ้านเราเนาะประมาณนึงเออเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นหนองน้ำคุณผู้ชม not even บ่อน้ำมันคือหนองน้ำมันเหมือนหนองน้ำเทรคอะมันก็จะต้องมีความแบบขุ่นๆดู dirty นิดนึงเราก็เลยใช้เป็นบ่อน้ำที่มีใบไม้รอยอยู่เพราะว่ามันเอออยู่กลางป่ามันก็ต้องมีใบนู่นใบนี่สารพัดใบเนาะตกลงไปบ้างอะไรบ้างก็ออกมาดูเรียลลิสติกดูสมจริงดีนะคะว่าแล้วนอกมันก็มีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากแต่รู้สึกเหมือนว่าจะลืมใส่ถังขยะไปด้วยไหมนะคิดว่าใช่ทำไมฉันคิดว่าฉันลืมใส่ถังขยะไปวะแต่ฉันคิดว่าใช่แน่ๆฉันต้องลืมใส่ถังขยะไปโอ้โหแต่ที่ไม่ลืมเลยก็คือใส่ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรใบพัดลมแบบบอกทิศทางลมได้อันนั้นใส่ไปบนหลังคาแบบน่ารักมากเหมาะมากที่ดีที่ถูกต้องเลย
ทำไมรู้สึกเหมือนลืมใส่ถังขยะวะลืมจริงๆหรอลืมจริงๆด้วยบ้านนี้ไม่มี not even a single ถังขยะเลยจะบอกให้ใช่หรือเปล่าใช่เอ้ยแต่ว่ามีนี่นะคุณผู้ชมเมลบ็อกซ์ว่าไม่ได้แล้วหนึ่งนี่แล้วดิฉันใส่ไอตัวไฟอันนี้เข้าไปซึ่งเป็นไฟที่ไม่ใช่ไฟ off the grid ดิฉันก็เลยต้องสรรหาแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กับบ้านหลังนี้ซึ่งก็คือวินเทอร์ไบน์สัก2อันก็เป็นประมาณนี้แหละบ้านหลังนี้เป็นไงกันบ้างคะชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เนาะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย